าศดีครับไม่หนาวมากถึงเชียงใหม่กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่อนข้างดึกก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศให้วันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมสายบุญกันที่วัดปากกล้วยนะครับเราจะมาทอดกฐินแบบเหนือนะครับเชียงใหม่ไปดูกันลงมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวครับ เดินเดินนี้มาถึงปากน้ำเลยอันนั้นตักบาตรทริปนี้เนี่ยคาดว่าเราจะได้3จังหวัดนะครับพิษณุโลกแวะไปตอกบัตรแป๊บนึงแล้วก็เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นลำปางวันนี้ถ้าเสร็จธุระทุกอย่างแล้วเราจะไปลำปางนั่นนะกูโฟเอฟแอลอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับนี่คือที่ที่เราจะมาทำบุญกันในวันนี้นะครับตัวอิ่มใจสายบุญที่เชียงใหม่วัดป่ากล้วยท่าคุณชอนแดดอุ่นๆยามเช้า first time อีกแล้วครับครั้งแรกที่มาที่นี่มีกิจกรรมทอดกฐินแบบนี้ที่บอกครับก็ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเวลาพิธีการจะเริ่มประมาณสัก10โมงนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดูแถวนี้ก่อนเพราะว่าวัดป่ากล้วยเนี่ยมีอะไรน่าดูน่าชมเป็นเล่นทั้งธรรมชาติและผู้คนนะครับรู้แบบเราจะมาช้าไปประมาณ39เอาได้อยู่เอาเลยจ้ะเอาเลยรีบเลี้ยงรีบทำอย่างอื่นเพราะว่าเราจะต้องมีงานอีกเยอะเที่ยวครับสายบุญของจริงครับวันนี้เราแบกหนังสือมาให้กับห้องสมุดชลบุรีครับนี่ต้นไม้เราวันนี้เราได้เยอะแล้วครับเดี๋ยวก็ถามดีกว่าแล้วก็เสียบเขียงๆหน่อยจะได้เห็นแบงค์สวยๆนะครับโทรแบงค์พันเลยครับโทรแบงค์พันเลยพร้อมแล้วใช่ไหมพี่ต้นไม้เราไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้เวลาเริ่มแห่ไอ้ดูมีอยู่ท่าผู้พันกระถิ่นแล้วนะครับใช่ด้วยตอนนี้ถือว่าเป็นป่ากระถิ่นนะครับเพราะว่ามีหลายต้นมากหลายต้นป่ากระถิ่นครับป่ากระถิ่นทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่ามาทำบุญกันนะครับตอนนี้ขบวนตูงมาแล้วอันนี้โชว์แต่ละเทิงนี้ก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปหวานไปด้วยThank you.
ประสิทธิ์เข้ามาในอำเภอสองแควนะจริงๆนะเพราะว่าได้ทำบุญแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของงานบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องขอกลับก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยก็คงจะเอามาลงมาอัพมาให้ชมให้แชร์อย่าลืมนะครับ Google FL ไปกันนะบ๊ายบายสวัสดีก่อนเอาไว้พักด้วยเดี๋ยวทานอาหารก่อนเขามีอาหารโอเคโอเคเยี่ยมนะรสชาติอาหารที่เขาดีเยี่ยมอิ่มบุญแล้วนี่แผ่รอบแผ่รอบอันนี้ดีจะถามคนนี้ได้อันนี้เขาเป็นเทพเพื่อขอถามพี่ชายพี่โอเรื่องผมเอาแก้วแต่ลูกแก้วนี่พี่อย่างไรที่ถึงมาเป็นลูกแก้วผมโอ้มาอยู่ใต้อยู่ป่ะเคยไปทอดกระถิ่นแต่ไม่เคยเห็นว่ามีแบบขี่ม้าเด็กขี่ม้าแบบนี้ไงงั้นลูกแก้วนี่คือปวดในน่ะเนี่ยภาพเหนืออ๋อแล้วเรื่องธงอันนั้นอ่ะมันมีจระเข้มีตะขาบสิ่งที่ดุร้ายยังมาสยบมาถวายอย่างประมาณนั้นแล้วก็ประมาณนั้นนะโอเคครับขอบคุณครับ